เมื่อโลกมันหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่ไม่น่าเชื่อแต่มันเกิดขึ้นจริงก็คือมันมีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นในการหมุนอันรวดเร็วของโลกใบกลมๆนี้เมื่อศาลพิพากษาผมเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าผมเป็นคนล้มเหลวเลวร้ายรุนแรงไร้ค่าเหมือนขยะกองหนึ่งที่ไม่มีค่าซึ่งเขารู้สึกแบบนั้นไปแล้วว่าตัวเองเป็นคนเช่นนั้นนะคะคนส่วนใหญ่ก็มองคนที่กระทำความผิดด้วยแว่นตาสีเดียวกันเลยว่าคนพวกนี้เป็นคนที่ไม่น่าที่จะได้รับโอกาสความรู้สึกตอนที่กระทำผิดนะครับก็รู้สึกแย่นะครับรู้สึกแบบว่าเหมือนแบบตัวเองไม่เหลืออะไรเลยครับถูกดูถูกจากคนรอบข้างถูกดูถูกจากคนในครอบครัวแบบว่าผมมันไม่มีวันที่จะเป็นคนดีได้อะไรเงี้ยพอเราทำพลาดอย่างเงี้ยมันก็เหมือนตอกย้ำตัวเองว่าเออเนี่ยสิ่งที่เขาพูดมาอันนี้เคยบอกกับเราอ่ะมันเป็นความจริงเราต้องไม่เชื่อน่ะว่าเขาเกิดมาแล้วเขาก็อยากเป็นคนกระทำความผิดเลยนะคะแต่ว่าความเชื่อของเราต้องแข็งแรงเนาะเนื่องจากว่าคนได้เขาเรียกว่าเชื่อกันไปสนิทใจอ่ะว่าคนที่กระทำความผิดจะต้องทำให้เขาเนี่ยสำนึกจะต้องทำให้เขาหลาบจำซึ่งภายใต้วิธีคิดแบบนี้มันก็เกิดกระบวนการที่เป็นลบดึงด้านมืดของทุกคนออกมาพอมันดึงออกมาเยอะๆเนี่ยคนก็รู้สึกว่าตัวเองมันดีไม่ได้จนวันหนึ่งการรับโทษก็สิ้นสุดลงผู้กระทำผิดถูกปล่อยตัวออกมานอกกำแพงแต่ตลอดเวลาที่ถูกจองจำด้านมืดของเขาถูกสร้างถูกสะสมให้แข็งแรงขึ้นด้านมืดจึงเป็นสิ่งแรกที่ถูกหยิบมาใช้เมื่อเขาออกมาสู่โลกภายนอกทำให้เขากระทำผิดซ้ำอีกผู้คนก็ต่างพากันตีตราว่าคนที่เคยติดคุกนั้นไม่สามารถเป็นคนดีได้แต่หากมองในอีกมุมหนึ่งข้างหลังกำแพงนั้นได้ให้อะไรที่คู่ควรแก่การเป็นมนุษย์ที่ดีคนหนึ่งบ้างหรือเปล่าเราก็เลยพยายามที่จะไม่เดินตามกระแสหลักนั้นเรามาหยุดทบทวนตัวเองแล้วเราก็ต้องปฏิเสธหลายความเชื่อเช่นเราก็ไม่เชื่อว่าการลงโทษอย่างรุนแรงเข้มงวดจะเปลี่ยนมนุษย์ได้นะคะเราก็เลยพยายามสร้างพื้นที่ที่พยายามที่จะบ่มด้านดีด้านสีขาวของเขาออกมาซึ่งถ้าเราจะบ่มด้านดีด้านสีขาวเนี่ยมันต้องผ่านเงื่อนไขที่เรียกว่ามีความเข้าอกเข้าใจมีความเมตตาที่นี่ให้เรากล้าที่จะแบบพูดกล้าที่จะออกความคิดเห็นอะไรเงี้ยให้เราได้แสดงความคิดให้เราแบบมีสิทธิเสรีภาพของเราให้เราได้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่แบบเราไม่ต้องกดดันตัวเองเรามีสละกับความคิดของตัวเองดังนั้นบ้านกาญจนาก็พยายามจะให้วัคซีนในระหว่างที่เขาอยู่กับเรากับเขาเรียกว่าภูมิความคิดอ่ะมันเป็นเรื่องของทัศนคติที่มีต่อตัวเองว่าเรายังดีอยู่นะเรายังมีค่าอยู่นะเราไม่ใช่คนอื่นของสังคมนะคือต้องเติมพลังพวกนี้ค่ะลงไปพร้อมๆกับการให้วัคซีนด้วยป้าเชื่อว่ามันจะทำให้เขาสามารถที่จะไปพร้อมๆกับคนอื่นได้ในวันที่เขาได้รับอิสรภาพที่แท้จริงขอบคุณป้าถ้าไม่มีป้าผมว่าชีวิตผมไม่ได้ดีขึ้นแน่ป้าเป็นคนทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนและการทำงานของเขาผมก็อยากให้มีต่อไปและในที่สุดก็จะไม่มีเด็กที่ก้าวพลาดการที่เยาวชนเหล่านี้ได้ถูกสลัดหลุดออกมาจากวงโคจรของโลกถูกตัดสินถูกตีตราเหมือนว่าเขาเหล่านั้นไม่มีวันที่จะกลับมาเป็นคนดีได้แต่ที่นี่ได้มอบโอกาสให้แก่พวกเขาด้วยความเมตตาให้สิทธิในการคิดการตัดสินใจบ่มเพาะสิ่งดีๆที่เป็นพลังเชิงบวกและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพวกเขาทำให้เขากลับมามีพลังมีความหวังมีชีวิตชีวาและมองเห็นคุณค่าของตนเองอีกครั้งหนึ่งเพราะไม่มีใครถูกทอดทิ้งไว้นอกวงโคจรที่หมุนไปของโลกเราทุกคนควรที่จะช่วยเขาเหล่านั้นเตรียมความพร้อมให้เขาพร้อมที่จะกลับไปยืนหยัดอยู่บนโลกที่ยังหมุนอยู่ทุกวันนั้นได้อย่างสง่างาม